ละครสั้น FC เรื่องเต้ยเด็กเลี้ยงแกะเด็กชายเต้ยผู้มีนิสัยชอบโกหกและทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เสมอวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาเห็นขนมที่อยากกินและเขาก็ได้ทำการแกะแล้วกินอย่างอร่อยอยากกินมานานแล้วก็อยากแพงทำไมล่ะไม่มีเงินซื้อกินซะเลยโอ้โหมีหน้าล่ะอร่อยแบบนี้นี่เองรีวิวถึงเพียบ พี่คะพี่ครับผมมีเรื่องจะบอกมีเด็กแอบแกะขนมพี่กินครับนุ่นครับเพิ่งออกไปตะกี้เลยเขาแอบแกะขนมกินตรงนั้นนะครับพี่ถ้ายังไงพี่ช่วยเอาไปเก็บด้วยนะครับถ้าลูกค้าคนอื่นเห็นเขาจะไม่ดีจริงหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยโอ้โหเด็กสมัยนี้ร้ายจริงๆเดี๋ยวพี่ต้องแจ้งตำรวจแล้วล่ะจ้ะขอบคุณน้องมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเป็นเด็กดีไปก่อนนะครับพี่วันหลังจะมาอุดหนุนใหม่ โอ้ยหลอกง่ายจริงๆผู้ใหญ่อะไรโตขนาดนี้ยังให้เด็กหลอกอยู่ได้ ได้กินของอร่อยแถมไม่ต้องเสียตังค์อีกตั้งหากว่าแต่วันนี้จะทำอะไรสนุกดีนะเออไปสนามเด็กเล่นดีกว่าน่าจะมีเด็กให้แกล้งเยอะแยะชีวิตเรามีความสุขจริงๆได้แกล้งคนอื่นได้หลอกคนอื่นได้โกหกคนอื่นนี่เธอไปนั่งตรงอื่นเลยตรงนี้ฉันจองเต้ยเราเป็นเพื่อนกันนั่งด้วยกันก็ได้นี่ไม่เห็นจะต้องรังเกียจเลยเออจริงด้วยเนาะเราเป็นเพื่อนกันนี่นาฉันเลยมีความลับจะบอกเธอเพื่อนๆในห้องเขาเมาส์เธอว่าเธอขี้แตกในโรงเรียนแถมปากเหม็นอีกตั้งหากฉันไม่อยากจะบอกนะว่ายายซาซ่าเป็นคนพูดเราเป็นเพื่อนกันฉันถึงกล้าพูดนั้นเนี่ยโอ้ยจริงเหรอเนี่ยซาซ่าเป็นคนบอกเหรอว่าฉันขี้แตกในโรงเรียนไม่จริงสักหน่อยฉันก็ไม่ได้ปากเหม็นด้วยฉันแปรงฟันทุกวันตั้งหากล่ะจะฟ้องแม่จริงๆซาซ่าบอกเออลืมไปเลยยายกิ๊บกับแพรวาก็บอกเหมือนกันไปเคลียร์กันเองแล้วกันนะเอ้ยอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่หลอกง่ายเลยเด็กก็หลอกง่ายเหมือนกันนี่นากลับบ้านดีกว่าเริ่มหิวแล้วโหแม่ทำอะไรเนี่ยกินนี้มันคุ้นๆไก่ทอดแน่นอนแม่ฮะทำอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าแม่ทอดไก่โหน่ากินชะมัดเลยของโปรดเต้ยด้วยเลยนั่นเนี่ยแม่โหเหลืองอลามน่ากินสุดๆไปเลยทำยังไงเราถึงจะได้กินคนเดียวนั่นเนี่ยอยากกินของโปรดด้วยไม่อยากแบ่งใครเลยจริงๆอืมเอางี้ดีกว่าแม่ฮะพ่อบอกว่าแม่ทำกับข้าวไม่ค่อยอร่อยเลยกินแล้วอยากจะอ้วกพ่อพูดอย่างนั้นจริงๆหรอเต้ยถามจริงพ่อพูดหรือเปล่าเต้ยจริงฮะเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยฝืนกินอาหารของแม่จะแย่อยู่แล้วเอ้ยก็ไม่อยากบอกแม่นะครับกลัวแม่เสียใจดีถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกินเสร็จเราได้กินคนเดียวแน่ๆกินเยอะๆเลยนะเต้ยไม่ต้องเหลือให้ใครกินทั้งนั้นเอ้ยกินเยอะๆเลยแม่ทำสุดฝีมือยังมาบอกว่าแม่ทำอาหารไม่อร่อยขอบคุณนะครับแม่จริงๆเต้ยก็ไม่อยากบอกแม่หรอกแต่ว่าพ่อพูดจริงๆขอโทษด้วยนะครับพ่อไก่ทอดของฉันน่ากินสุดๆไปเลยฉันจะกินให้หมดเลยแม่ครับผมกินแล้วนะครับโอ้โหอร่อยมากๆเลยแม่โหยกับข้าวฝีมือแม่เนี่ยเต้ยยอมแพ้จริงๆโอ้ยอร่อยจังเลยครับแม่มีแตงโมอีกนะลูกกินให้หมดเลยจ้ะลูกไม่ต้องเหลือเผื่อพ่อก็ได้ขอบคุณนะครับแม่ถ้าอย่างนั้น
เต้ยไปอ่านหนังสือก่อนนะครับใกล้สอบแล้วจ้าลูกเก่งจังเลยรู้จักอ่านหนังสือด้วยอิ่มจังเลยเจ้าบ่าวฉันก็ไม่เหลือให้แกเหมือนกันอ่านหนังสืออะไรล่ะแม่เล่นเกมสิสนุกจะตาย ROV Free Fire Roblox เยอะมากเล่นไม่ถูกเลยมันโคตรโอ้ยพ่อนะพ่ออยู่กันมา10กว่าปีแม่ก็เพิ่งรู้วันนี้เองว่าพ่อไม่ชอบอาหารที่แม่ทำโอ้ยหิวข้าวจังเลยคิดถึงฝีมือแม่ที่สุดในโลกเลยหิว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 เฮ้ยกินนี้คุ้นๆกินไก่ทอดนี่นาแม่ทอดไก่เหรอไปเร็วเตรียมกับข้าวพ่อหิวจะแย่อยู่แล้วของโปรดพ่อเลยนะเนี่ยไก่ทอดเสียใจด้วยค่ะวันนี้ไม่มีไก่ทอดวันนี้ไม่มีอาหารไม่มีอะไรทั้งสิ้นถ้าอยากกินโน่นค่ะต้มมาม่าเข้าใจแม่เป็นอะไรของแม่เนี่ยปกติก็ทำกับข้าวให้พ่อกินนี่นาแล้วนั่นแม่จะไปไหนไม่รู้ไม่ชี้คนแบบนี้ต้องไปให้อดซะให้ตายเชอะเขาเป็นอะไรของเขานะน่ากลัวชะมัดเลยมาม่าหรอวันนี้ฮ้ยอยากกินไก่ทอดจังและแล้วก็ได้เวลานอนของทุกคนแต่มีอยู่หนึ่งคนที่นอนไม่หลับนั่นก็คือเต้ยนั่นเองเต้ยปวดท้องนอนพลิกไปพลิกมาเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยปวดท้องมากเลยปวดท้อง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 จังแม่พ่อถามอะไรหน่อยสิแม่โกรธอะไรพ่อหรือเปล่าเนี่ยบอกมาสิโกรธมากๆเลยด้วยก็คุณน่ะสิบอกว่าฉันทำกับข้าวไม่อร่อยที่กินเพราะว่าฝืนกินอยากจะอ้วกคุณพูดอย่างนั้นกับลูกได้ยังไงฉันเสียใจนะเนี่ยเสียใจจริงๆเสียใจที่สุดเฮ้ยพ่อไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะถ้าพ่อพูดแบบนั้นทุกวันนี้พ่อจะกลับมากินข้าวบ้านเหรอหึแม่คิดดีๆสิเดี๋ยวนะคะฉันได้ยินเสียงตาเต้ยร้องเต้ยลูกเป็นอะไรเนี่ยปวดท้องมากเลยค่ะแม่เหมือนไส้จะขาดเหมือนคนเอามีดมาแทงปวดท้องครับแม่พ่อขาปวดท้องและแล้วแม่กับพ่อก็พาเต้ยมาหาหมอหมอบอกว่าเต้ยกินอาหารมากเกินไปทำให้ไม่ย่อยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับเต้ยเป็นยังไงบ้างลูกหายเจ็บหรือยังเรานี่จริงๆเลยนะอยากกินก็บอกแม่ดีๆสิลูกไม่เห็นต้องโกหกเลยอีกอย่างหนึ่งจะต้องกินเยอะทำไมขนาดนั้นขอโทษค่ะแม่วันหลังเต้ยจะไม่โกหกแล้วครับถ้าเต้ยอยากกินเต้ยจะบอกแม่นะครับขอโทษครับแม่ต่อไปนี้เต้ยจะไม่โกหกและเต้ยจะเป็นเด็กดีครับ